ภาพกูสิเนี่ยจัดหมดเลยอยู่กันแล้วเนี่ยไม่อยู่เว้ยแจนฮัลโหลพี่ออมเหรอมึงอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ออฟฟิศเหรอเฮ้ยเยี่ยมเลยนี่พี่ยมเดี๋ยวมึงไปเจอกูที่ผับตรงท้ายซอยเอกมัยนะเว้ยโอ้โหสาวเติมเลยว่ะพี่เออท้ายซอยเลยนะเจอกันนะเว้ยเออแค่นี้แหละ แค่นี้พี่ยมมันก็ไม่มาบางบาแล้วอุ้ยฉลาดจริงเลยไอ้วอกเอ้ย มึงไม่ฉลาดเกินกูหรอกไอ้วอกพี่น้องครับไอ้วอกเนี่ยมันจะแต่งหญิงมาร้านมึงทำไมวะพี่น้องครับมันคงว่างนะพี่มึงเชื่อกูยังฮะไอ้วอกเนี่ยมันมีพี่รักมันมีพี่รอดมันมีพี่เล็กใครไม่คิดจะแก้ให้หน่อยเหรอเดี๋ยวพวกกูเหงาพี่รุดเออขอบใจมากคราวนี้มึงตอบความจริงกูมามึงใส่สลอดลงไปในกาแฟใช่ไหมเพื่อนเพื่อนฟังเพื่อนดีๆนะเนี่ยเพื่อนก็เพิ่งรู้ความจริงนะว่าเพื่อนเนี่ยรวมหัวกับไอ้เล้งเพื่อแกล้งเพื่อนแล้วเพื่อนจะใส่สลอดในกาแฟให้เพื่อนกินเพื่อไปพูดความจริงอ่ะพี่วุฒิโอ้ยมึงอย่าไปถามมันเลยพอถามเสร็จปั๊บเดี๋ยวมันก็เจ็บ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 ปากมึงก็คิดว่าเป็นความจริงอีกมาสนใจไอ้วอกดีกว่าไอ้วอกมันแต่งหญิงมาเพื่ออะไรตามสบายพวกมึงอ่ะเดี๋ยวกูขอตัวไปเยี่ยมพี่หมอที่โรงพยาบาลก่อนเห็นออบบอกว่ากำลังนอนให้น้ำเกลืออยู่ฮะพี่ก็ต่อครับอาการพี่หมอนหนักถึงขนาดต้องให้น้ำเกลือเลยเหรอพี่น้องครับขี้แตกตั้งแต่เช้าจนตอนนี้ยังไม่หยุดเลยมึงก็รู้นะเว้ยว่าอายุอย่างเขาเนี่ยไม่ควรท้องเสียนี่ไอ้สัตว์หมานี่มึงใส่สล็อตไปเยอะแค่ไหนวะพี่น้องครับแล้วบอกว่าไม่ได้ใส่แกล้งกูไงเออกูยอมรับก็ได้กูใส่สล็อตเองเพื่อจะแกล้งเอาคืนมึงอ่ะแต่ก็กูช่วยไม่ได้นะพี่หมอนดันตะกะแล้วไปแย่งมึงกินเองอ่ะเดี๋ยวมึงใส่สลอดไปในกาแฟเพื่อแกล้งกูแต่กูไม่ได้กินแต่พี่หมอนเป็นคนหยิบขึ้นมากำลังจะกินมึงก็ออกมาห้ามได้นี่หว่ามึงก็รู้ความจริงแล้วชี่ว่ากูใส่สลอดลงไปอ่ะมึงนี่เนาะกูขอร้องไปต่อมึงอย่าไปบอกพี่หมอนเลยนะให้พี่หมอนเขาเข้าใจผิดว่าไอ้ที่เขาขี้แตกอ่ะเป็นเพราะสาเหตุอื่นดีกว่าเนาะใช่ครับพี่น้องครับไม่งั้นเดี๋ยวผมจะซวยไปด้วยนะครับต้องขอครับโอเคถ้าอย่างนั้นมึงก็ไม่ต้องไปหาพี่หมอหรอกนี่สนใจไอ้วอกดีกว่ากูอยากรู้เหมือนกันว่ามันแต่งหญิงมาเพื่ออะไรมึงไม่อยากรู้เหรอมินอยากกินไอติมไปซื้อไอติมให้มินหน่อยได้ไหมได้สิค่ะอยากกินอะไรไหมก็อยากกินนะคะแต่ว่ามันกินอันนี้ไม่ได้พี่กลับมานะคะเดี๋ยวมินคิดถึงได้ค่ะรอละค่ะแรดแล้วเมื่อกี้เอาเงินทำไมทำไมไม่ช่วยเจ๊อ่ะก็เจ๊พวกเราช่วยโกหกว่าเจ๊ไม่มีแฟนจะไม่ให้เราอึ้งได้ไงอ่ะก็เราจะอึ้งทำไมล่ะแค่ตอบว่าใช่ก็จบแล้วนี่แล้วทุกคนรับปากเจ๊นะว่าจะช่วยเจ๊ทำไมไม่ช่วยอ่ะเดี๋ยวใจเย็นก่อนนะเจ๊ใครรับปากพวกเรายังไม่ได้พูดอะไรเลยนะแค่บอกว่าให้เจ๊บอกมาก่อนว่าความจริงคืออะไรจะให้ช่วยอะไรก็เมื่อกี้ก็บอกความจริงไปแล้วไงว่าเขาเป็นแฟนเจ๊แล้วทำไมทุกคนไม่ช่วยเจ๊อ่ะเจ๊ใจเย็นมีปัญหาอะไรทะเลาะอะไรกับพี่ยมหรือเปล่าทำไมต้องหาแฟนใหม่ไม่เจ๊ไม่ทะเลาะอะไรกับพี่ยมเลยอยากแรดเฉยใช่ฉันอยากแรดเฉยแต่ว่าตอนนี้เจ๊เป็นแฟนกับพี่ยมอยู่ทำแบบนี้ไม่ถูกต้องก็เจ๊บอกไปแล้วไงว่าเจ๊รู้ว่ามันไม่ถูกต้องแต่ว่าเจ๊แค่อยากแรดไงทำไมจะแรดไม่ได้อ่ะนี่ทุกคนคะถ้าอีเจ๊เนี่ยเขาอยากแรดขนาดนี้เราก็สนับสนุนให้เขาแรดเขาจะได้สมหวังค่ะฉันไม่เห็นด้วยพาแล้วนะเนี่ยไปไม่เห็นด้วยก็กลับบ้านไปเลยไปกลับบ้านไปเลยไม่ต้องอยู่ให้เอเขาสงสัยเลยสองคนนี้ก็ช่วยเจ๊หน่อยละกันนะน้องค่อยใจพี่กอล์ฟนะแต่ถ้าพี่ยมเขารู้ว่าพอใจช่วยเจมินแบบนี้เนี่ยพี่ยมก็ไม่ด่าพ่อพอใจแน่เลยค่ะเขาด่าพ่อเราไงเขาไม่ด่าเราไงเราก็ไม่เจ็บถูกไหมเฮ้ยคนทุกวันนี้เป็นคนฆ่ากันตายเขาด่าพ่อกันนี่แหละเอางี้ให้
ให้น้องทิพย์กับน้องพลอยกลับไปโอเคเดี๋ยวฉันอยู่ช่วยแกเองจริงเหรอพี่ก๊อฟไม่ได้นะคะไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะถ้าเราเป็นเพื่อนที่ดีเห็นเพื่อนทำผิดแบบนี้ต้องห้ามไม่ใช่สนับสนุนส่งเสริมให้ทำไม่ดีต่อไปอีกเจ๊ฉันช่วยแกไม่ได้แล้วอ้าวแม่ดุงั้นเอางี้นะทุกคนงั้นเอางี้เจ๊อยากจะให้ทุกคนน่ะเห็นตอนที่เจ๊อยู่กับเขาแล้วค่อยตัดสินใจก็ได้ว่าจะช่วยเจ๊หรือเปล่าแต่เจ๊มั่นใจนะว่าถ้าทุกคนเห็นตอนที่เจ๊อยู่กับเขาทุกคนเนี่ยก็ต้องช่วยเจ๊แน่ๆเลยอ่ะมามาตอนที่แกอยู่กับเขาเนี่ยทองมันออกมาเต็มตัวแกเลยหรือไงอุ้ยออกก็เป็นดอกดอกดอกโอ้ทุกคนคะสนับสนุนช่วยอีเจ๊เถอะค่ะอีเจ๊มันจะได้มีดอกสีทองด่าได้ไม่ว่าจะขอให้ช่วยก็แล้วกันเพื่อนนะไอ้มี่จ๊ะพี่ว่าเราเปลี่ยนร้านกันดีกว่าไหมจ๊ะพี่มามี่เป็นอะไรหรือเปล่าคะทำไมรู้สึกเหมือนไม่ค่อยอยากมาร้านนี้เลยอ่ะอ๋อเปล่าหรอกจ๊ะพี่ไปร้านไหนก็ได้ที่มีน้องเอมมี่อยู่ด้วยเดี๋ยวพี่มานะจ๊ะอย่าจ้องกูนอนได้ไหมเดี๋ยวแผนก็แตกพอดีหรอกแล้วแกจะปลอมตัวเป็นสาวสองทำไมเนี่ยเรื่องนั้นไม่ต้องยุ่งเอาเป็นว่าเราไม่รู้จักกันก็พอโอเคเดี๋ยวครับอันนี้ใช่ไอ้จวบขอเมนูหน่อยครับบอสมันจำกูไม่ได้หรอวะกันไม่ดีกว่าแกเว้ยเอมมี่จ๊ะคือพี่อยากจะพาเอมมี่ไปทานอาหารร้านหนึ่งที่เอกมัยมากเลยอาหารน่ะอร่อยมากเลยนะคะเราไปกันเลยไหมย้ายร้านกันดีกว่าไหมไปไม่ได้แล้วค่ะเมื่อกี้เอมมี่เพิ่งไลน์ชวนเพื่อนพี่ชายมาร้านนี้ด้วยค่ะอุ๊ยตายแล้วเหรอเนี่ยเอาไงดีวะโอผมเชื่อไหมโอ๊ตไอ้วอกมันคิดว่าเราสองคนจำมันไม่ได้ไอ้วอกนี่ก็งูเหมือนกันนะครับพี่น้องครับยังว่าจะจำตัวมันได้เลยตอนก็ให้กูเห็นแต่ตาขาวมันกูว่าจำได้พี่น้องครับอย่าว่าแต่ตาขาวต่อให้มันแปลงเป็นหมากูก็จำลมหายใจมันได้ตกลงมันจำกูได้หรือไม่ได้วะเนี่ยตอนเนี้ยไอ้วอกมันกำลังแอบฟังเราคุยเอาไงต่อพี่น้องครับเฮ้ยอุดนึกว่าชาวชองคนที่นั่งข้างหลังแล้วเนี่ยแจ่มไหมวะมึงจะเข้าไปจีบเราพี่น้องครับได้ยังไงอ่ะรอดูก่อนว่าเขามากับผู้ชายหรือเปล่าดูดีๆนะเว้ยพี่น้องครับตกลงมันฟันกูไม่ได้แล้ววะเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าคะอ๋อป่าจ้ะคือพี่แอบฟังหนุ่มๆสองคนเนี่ยเขาเมาส์พี่อยู่ค่ะแล้วเขาพูดว่าไงคะเขาบอกว่าเราสองคนอ่ะแจ่มมากเดี๋ยวเขาจะมาจีบเราสองคนพี่มอนนี่ไปแบ่งใจให้คนอื่นไม่ได้แล้วนะอุ้ยไม่หรอกจ้ะเอมมี่พี่แบ่งใจให้ใครไม่ได้หรอกเพราะว่าหัวใจพี่อยู่ที่เอมมี่หมดแล้วไอ้ยูวอกมันโง่กว่าที่กูคิดเลยโคตรโง่เลยอ่ะเนี่ยว่าแต่มึงว่าไอ้ต่อเนี่ยมันจะไปบอกความจริงพี่บอดป่าววะเรื่องที่กูใช้ฉลอดไปในกาแฟว่าคนอย่างน้องต่อเนี่ยน่าจะบอกพี่น้องครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยรีบจัดการเลยไอ้วอกให้เรียบร้อยก่อนที่พี่บอดตามมากระทืบพี่ยมไม่ทันแล้วครับพี่น้องครับมึงกับกูเรามีเรื่องต้องเคลียร์กันยมมึงเลือกเอาเลยนะครับพี่น้องครับว่ามึงจะเคลียร์เรื่องไอ้วอกก่อนหรือว่าจะเคลียร์เรื่องพี่หมอนก่อนพี่น้องครับ